สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวสำหรับชาวนอนดึกทำให้เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาสปอยฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าท่าหมู่บ้านเลือดโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือสุริกานายสารวัตรสุดเก๋าที่อีกไม่นานเขาจะเกษียณจากหน้าที่แล้วแต่มันก็ได้เกิดเหตุฆาตกรรมสุดสยองขึ้นในเมืองของเขาทำให้สุริกาต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครกันที่เป็นฆาตกรตัวจริงซึ่งสาเหตุและแรงจูงใจของมันมาจากอะไรก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันแน่น่าดูใช่ไหมล่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมกันพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ทุกคนเบื่อไหมครับเวลาได้ฟังสปอยหนังฟัง The Ghostฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะเราขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมานะครับในปี1985ที่มูนาเบลรัฐราชสถานระหว่างที่ชาวบ้านคนหนึ่งกำลังตัดใบไม้ให้แพะกินอยู่จู่ๆเขาก็ถูกใครไม่รู้ยิงปืนใส่จนตกต้นไม้ซึ่งฆาตกรก็เดินเข้ามาและตัดหูชาวบ้านคนนั้นทิ้งก่อนที่จะตัดไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งระหว่างที่บาบิตากำลังเซ็ตหยอกกับแฟนหนุ่มของเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วันพรุ่งนี้เธอจะต้องไปแต่งงานกับชายที่พ่อแม่เลือกให้ส่วนทางบ้านตอนนี้พ่อแม่ของเธอก็กำลังเตรียมสินสอดสำหรับงานแต่งวันพรุ่งนี้อยู่ซึ่งระหว่างนั้นเองก็มีกลุ่มชายชะกันบุกเข้ามาในบ้านและยิงพ่อแม่บาบิตาตายไปก่อนที่พวกมันจะขนหีบทุกอย่างออกไปจนหมดบาบิตาที่ได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งไปดูก็พบว่ามีรถ2คันขับผ่านเธอไปเช้าวันต่อมาสารวัตรสุริกที่ได้ทราบข่าวก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุเพรูก็ได้สอบปากคำบาบิตาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนบาบิตาเนี่ยก็ได้ให้การมาว่าเมื่อคืนเธอไปจุดเทียนที่วิหารแต่พอหลังจากที่เธอกลับมาก็พบว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วตอนนี้ชีวิตของเธอจบสิ้นแล้วทั้งเงินสินสอดถูกพวกโจรขโมยไปหมดซึ่งภูเรนก็บ่นว่าทำไมไม่ข้อมูลที่มากกว่านี้อย่างเช่นรู้จักพวกมันไหมหรือเคยมีใครมาข่มขู่หรือเปล่าแต่บาบิตาเนี่ยก็ทำเป็นสายหน้าไม่รู้อย่างเดียวซึ่งสุริกก็บอกให้ภูเรพอได้แล้วทำเอาภูเรเนี่ยบ่นว่าเด็กนั่นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่สุริกก็บอกไปว่าเด็กคนนั้นโกหกเห็นเธอพยายามปิดบังความจริงอะไรบางอย่างบ้านหลังนั้นถูกใช้ให้เป็นที่เก็บยาเสพติดไอ้พวกโจรตบตาพวกเขาทำมาเป็นขโมยสินสอดแต่จริงๆแล้วมันเป็นยาเสพติดทำเอาภูเรนเนี่ยชมเลยว่าสุริกอ่านเกมได้ขาดจริงๆตัดไปที่สิทธัตเขาก็ได้เดินทางมาที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อมาขอจ้างคนที่รู้หนังสือไปทำงานในเมืองให้เขาชาวบ้านเลยแนะนำสิทธัตว่าที่นี่มีคนหนึ่งที่อ่านออกเขียนได้เขามีชื่อว่าปันนาสิทธัตเลยเดินตรงไปที่บ้านของปันนาแต่ก็พบว่ามีเพียงแค่เซตหน้าภรรยาของปันนาที่อยู่บ้านคนเดียวเพราะตอนนี้ปันนาได้ออกไปทำงานในเมืองกว่าจะกลับก็อีกประมาณ 5-6 วันสิทธัตก็ได้มองไปที่สร้อยคอของเธอก่อนที่จะเดินออกไปตัดไปที่เด็กเลี้ยงแกะเขาก็ได้เจอกับศพชาวบ้านเมื่อตอนต้นเรื่องถูกแขวนคออยู่พวกตำรวจที่ได้รับข่าวก็รีบมาตรวจดูสภาพศพซึ่งสภาพศพหูขาดและมีขวานจามอยู่เต็มๆอกภูเรก็ได้สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของโจรกลุ่มเดียวกันซึ่งสุริกเนี่ยก็เห็นว่าโจรพวกนี้ไม่ใช่โจรธรรมดาพวกมันจะต้องเป็นพวกลักลอบขนยาแน่นอนแต่เขาก็สงสัยว่าคนร้ายทิ้งฝิ่นไว้แต่กลับเฉือนหูไปหลังจากนั้นสุริกก็มุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารของมาคารซึ่งจังหวะนั้นเองสิทธัตก็อยู่ในร้านนี้ด้วยเช่นกันภูเรที่เห็นว่าไม่ใช่คนแถวนี้เลยถามมาคารว่าชายคนนั้นมาทำอะไรที่นี่มาคารเลยบอกไปว่าชายคนนั้นเป็นพ่อค้าพวก
ซื้อขายของเก่าชอบมาอ่านหนังสือพิมพ์ที่นี่ที่มุมเดิมเป็นประจำสุริกเลยถามต่ออีกว่ารู้จักชายที่อยู่ในรูปไหมมันเป็นรูปของผู้ตายที่เขาเจอในกระเป๋าตังศพซึ่งมาคาเนี่ยก็รู้จักจึงบอกไปว่าชายคนนี้ชื่อว่าสุวาเป็นเพื่อนสนิทของพวกปันนาต่อมาระหว่างที่สุริกกำลังเตรียมตัวไปทำงานภรรยาของเขาก็บอกให้เขาพักๆบ้างไม่ต้องไปยุ่งกับคดีนี้เพราะอีกไม่นานเขาก็จะเกษียณแล้วจะไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองทำไมสุริกเนี่ยก็เถียงเมียกลับไปว่าเพราะแบบนี้ไงเขาถึงมาได้เรื่องคันสักทีก่อนที่เขาจะเดินออกไปหลังจากนั้นสุริกก็ขี่ม้าตรวจตรากับรองผู้กำกับซึ่งรองผู้กำกับก็สั่งให้สุริกตามสืบเรื่องคดีนี้ให้เรียบร้อยตัดไปที่สิทธัตเขาก็ได้ขนน้ำมันและข้าวของขึ้นไปในป้อมประการล้างก่อนที่เขาจะไปที่บ้านของปันนาอีกครั้งแต่ปันนาก็ยังไม่กลับมาเพราะจะกลับมาอีกภายใน2วันซึ่งเซตนานก็ชวนสิทธาร์ทเข้าไปดื่มชาในบ้านของเธอก่อนทำให้ชาวบ้านแถวนั้นแอบนินทาเธอว่าเธอเป็นหญิงร่านที่พาผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านตอนสามีไม่อยู่ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันคอรีภรรยาของทันก็เข้ามาบ่นว่าสามีของเธอไม่ยอมกลับมาสักทีถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากกลับมาแล้วเซตนาจึงแนะนำคอรีให้สิทธาร์ทรู้จักและก็ขอให้เขาอย่าเพิ่งไปจ้างคนอื่นเลยรออีก2วันสามีของเธอก็จะกลับมาบ้านแน่นอนหลังจากนั้น2วันต่อมาปันนากับกันวาก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านไปแวะร้านอาหารของมาคานซึ่งมาคานก็มาถามว่าทันไม่ได้กลับมาด้วยหรอปันนาเลยบอกไปว่าตอนนี้ทันกำลังรอรับเงินที่โกกาตาเลยไม่ได้กลับมาพร้อมพวกเขามาคานเลยเล่าเรื่องที่สุวาถูกฆ่าตายให้ทั้ง2คนฟังพร้อมกับบอกไปอีกว่าสารวัตรอยากจะคุยกับพวกเขาทั้ง3คนเพราะเขาได้บอกกับสารวัตรไปว่าพวกปันนาเป็นเพื่อนกับสุวาหลังจากนั้นพวกปันนาก็ไปให้การกับตำรวจซึ่งปันนาก็พูดในแนวว่าพวกเขาไม่ได้เจอกับสุวานานแล้วเพราะพวกเขาไปทำงานที่ในเมืองเลยไม่ได้เจอกันเลยสุริกเลยเอาภาพศพของสุวามาให้ดูเพื่อให้พวกเขายืนยันว่าใช่สุวาหรือเปล่าทำเอาทั้งสองเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยก่อนที่สุริกจะถามข้อมูลว่าสุวาได้ปลูกฟินหรือขายฟินหรือเปล่าเพราะพวกเขาเจอฟินในกระเป๋าตังค์ของสุวาบางทีพวกขายยามันอาจจะมาฆ่าทุกคนที่หันหลังพวกมันก็ได้ทำเอาปันนานี่งงมากๆเลยเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนสุริกเลยบอกให้ทั้งสองคนกลับไปได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าทั้งคู่จะออกจากเมืองอีกจะต้องรายงานให้เขารู้ก่อนตัดไปที่บ้านของปันนาหลังจากที่พวกเขามาถึงบ้านชาวบ้านแถวนั้นก็ได้มาบอกเขาว่าตอนที่เขาไม่อยู่เมียของเขาแอบพาผู้ชายเข้าบ้านหลังจากนั้นไม่นานสิทธัตก็มาเคาะประตูที่หน้าบ้านเช่นเคยปันนาก็ได้พูดแขวะสิทธัตที่แอบเข้ามาในบ้านเมียคนอื่นทำให้เขาต้องอับอายก่อนที่เขาจะถามสิทธัตว่ามีงานอะไรถึงได้ถ่อมาที่นี่สิทธัตเลยบอกไปว่าเขามีงานในเมืองต้องการคนเป็นงานไปขนสินค้าเก่าๆไปขายในเมืองเขาจะให้ค่าจ้างปันนา 2,000 รูส่วนคนที่เหลือจะได้ 1,000 รูปีแต่ปันนาเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะค่าจ้างมันน้อยเกินไปซึ่งเขาก็ต่อรองขอขึ้นราคาให้เพื่อนของเขาคนละ 1,500 รูปีส่วนตัวเขาจะ 5,000 รูปี 3,000 คือค่าจ้างส่วนอีก 2,000 ก็คือค่าที่มายามเกียรติของเขาซึ่งสิทธาเนี่ยก็ตกลงยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้ครึ่งหนึ่งระหว่างนั้นเองเซตนาเธอก็ได้เอาชามาเสิร์ฟซึ่งใบหน้าของเธอก็มีรอยช้ำด้วยฝีมือของปันนาเช้าวันต่อมาปันนากับกันวาก็ได้ขึ้นรถไปกับสิทธัตเพื่อไปขนสินค้าซึ่งเขาก็ได้ขับพาทั้งสองคนไปที่ป้อมปราการร้างแห่งหนึ่งและก็อ้างว่าจะมาเอาของของเขาแถวนี้หน่อยโดยชวนกันวาไปช่วยขนของเป็นเพื่อนซึ่งพออยู่ด้วยกัน2ต่อ2สิทธัตก็ได้ใช้จังหวะนั้นล็อกคอใส่สลิปเปอร์โฮจนกันวาสลบไปส่วนปันนาพอเขาขึ้นมาก็ถูกสิทธัตเอาไม้ตีเข้าไปอย่างแรงตัดไปที่สารวัตรสุริกเขาก็ได้เอารูปของสุวาไปให้บาบิตาดูว่าเธอรู้จักชายคนนี้ไหมชายคนนี้เป็นมาปล้นบ้านเธอหรือเปล่าซึ่งบาบิตาก็พูดเหมือนเดิมว่าเธอไม่รู้วันนั้นเธอไปจุดเทียนที่วิหารภูเรเลยลากตัวแฟนหนุ่มของเธอมาไล่เธอสารภาพความจริงไม่อย่างงั้นพวกเขาจะเรื่องที่ทั้งสองไปเซ็ตหยอกกันไปบอกฝั่งเจ้าบ่าวซะมันเลยทำให้บาบิตากลัวยอมบอกความจริงว่ามันเป็นฝีมือของแก๊งค้ายา6คนหีบที่พวกมันเอาไปข้างในมันคือแป้งและหนึ่งในแก๊งนั้นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับแฟนของเธอสุริกเลยให้แฟนหนุ่มของเธอบอกทางไปหาพวกนั้นซึ่งพอไปถึงก็เกิดการไล่ลากกัน
ันอย่างดุเดือดยิงสวนกันปุ้งปั้งลุงสุริกเหล่านี้ก็แม่นจัดๆยิงซะพวกมันเนี่ยรถคว่ำตายกันไป3คนเลยทำให้ลูกพรีของแก๊งคายาเนี่ยโกรธแค้นมากๆสั่งคนไปส่งข้อความขู่ฆ่าว่าจะฆ่าสุริกและครอบครัวให้ตายซะซึ่งสุริกเนี่ยก็เป็นห่วงครอบครัวมากๆบอกให้ทั้งลูกและภรรยาเก็บกระเป๋าย้ายไปอยู่พี่สาวของเขาในตัวเมืองก่อนเพราะตอนนี้ทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ลูกของลุงแกเนี่ยก็ไม่กลัวนะแถมสายตาดีแบบจัดๆบอกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คันที่มาส่งจดหมายให้สุริกรู้ตัดไปที่สิทธัตเขาก็ได้บอกกับเซตนาว่าพวกปันนาขอตัวไปทำงานในตัวเมืองก่อนอีกสักพักคงจะกลับมาแถมปันนาก็ให้เขาเช่าห้องว่างที่นี่อีกในราคา 2,000 รูปีอีกด้วยเซตนาเธอเลยไปเตรียมห้องสลับเขาไว้ให้ตัดไปที่สุริกพวกเขาก็ซ้อมคนขับมอเตอร์ไซค์จนพี่แกยอมรับสารภาพว่าคนที่ส่งเขามาคือฮานิฟคนปากีสถานที่แอบลักลอบขนฟินมาขายที่นี่ซึ่งพ่อของบาบิตาก็ทำหน้าที่เป็นนายหน้าแต่ภายหลังเขากลับหักหลังฮานิฟดันมาขายยาซะเองเลยทำให้ฮานิฟโกรธฆ่าพ่อของบาบิตาทิ้งและตอนนี้เขาได้แอบซ่อนอยู่ในทะเลทรายเพื่อรอโอกาสจะฆ่าสารวัตรอีกครั้งสุริกเลยรูปศพของสุวามาให้ดูและถามว่าพวกฮานิฟเป็นคนฆ่าชายคนนี้หรือเปล่าซึ่งคนขับเนี่ยก็ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ทำคนที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้มันจะต้องเป็นปีศาจแน่นอนตัดไปที่สิทธัตเขาก็ได้ทรมานพวกปันนาอย่างหนักเอาตะปูมาตอกที่เท้าของปันนาแต่ไม่ปันนาดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดส่วนกันวาที่อยู่ห้องข้างข้างก็ตะโกนด่าสิทธัตรัวแต่พอสิทธัตเข้ามาหาเขาพี่แกก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยเรียกสิทธัตว่าพรีปล่อยผมไปเถอะครับสิทธัตได้จัดชุดใหญ่ให้ใช้แส้เคียนตีหุ้มมันต่อรัวแถมยังทรมานต่อด้วยการเอาแอลกอฮอล์ราดเข้าไปจนเต็มแผลทำเอาปันนั้นนี่บ่นว่าฆ่ากูให้ตายไปซะเถอะไอ้ฮิต้องบอกเลยนะครับว่าภาพแผลเลือดนี่สมจริงมีความรุนแรงจัดๆไม่สามารถเอามาให้ดูได้ไม่งั้นพรียูของเราเนี่ยแบนแน่ๆในคืนนั้นสุริก็ได้มาหาเซตนาเพื่อถามหาปันนาแต่เซตนาเนี่ยก็บอกไปว่าปันนาไปทำงานในตัวเมืองอยู่ทำให้สุริกบ่นที่ปันนาเมียบอกเขาก่อนว่าจะไปข้างนอกก่อนที่เขาจะขอเข้าไปในบ้านของเธอและก็ได้เจอกับสิทธัตอีกครั้งสุริกเลยถามสิทธัตว่ามาทำอะไรที่เมืองนี้มาแอบลักลอบค้าฟิลหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกมาจากบ้านของปันนาแล้วสุริกก็ได้บอกให้มาข่านคอยจับตาดูสิทธัตไว้เพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจสิทธัตสักเท่าไหร่เช้าวันต่อมาที่ป้อมปราการร้างปันนาได้ขอร้องสิทธัตให้ปล่อยเขาไปเขาจะยกเงินทองที่ดีของเขาให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะเซ็นโฉนดให้สิทธัตเลยทำการหักนิ้วของปันนาทิ้งก่อนที่จะไปตัดนิ้วของกันวาออกมาและก็เอาแหวนของกันวาไปเก็บไว้ในกล่องเช้าวันต่อมาทันก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านแล้วเขาก็ได้นั่งรถไปกับสิทธัตซึ่งทันก็สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติรู้ทันว่าสิทธัตกำลังขับรถไปทางอื่นเลยเกิดการชุลมุนฉุดกระชากกันก่อนที่เขาจะถูกสิทธัตกระทืบและถูกจับแขวนไปอีกคนหลังจากที่สิทธัตจัดการทันเสร็จแล้วระหว่างทางที่กำลังกลับเขาได้เจอกับสุริกพอดีสุริกเลยขอเช็คใบอนุญาตและใบขับขี่ของสิทธัตก่อนที่จะบอกกับสิทธัตว่าถ้าจะไปชายแดนก็ให้รายงานเข้ามาด้วยเพราะช่วงนี้มันเกิดเรื่องร้ายๆอยู่ในคืนนั้นระหว่างที่เซตนาเธอกำลังปัดฝุ่นเตียงให้สิทธัตอยู่สิทธัตก็ได้เดินเข้ามากอดเธอแต่เซตนาเธอก็ไม่โอเคและก็เดินออกไปเช้าวันต่อมาสิทธัตก็ได้ไปทรมานพวกปันนาต่อโดยการเอาหนูใส่ถังเอาไปครอบตัวพวกปันนาไว้แล้วก็ใช้ไฟลนที่ถังทำให้หนูที่อยู่ข้างในถังร้อนรีดตะกุยทองพวกปันนาแล้วก็ปล่อยให้หนูอยู่ในถังทั้งคืนและก็ให้มันคอยตะกุยทองพวกนั้นอย่างทรมานซึ่งก็มีเพียงแค่ทันที่ยังพอมีแรงดิ้นหลุดออกมาได้และรีบหนีออกไปโดยไม่ช่วยเพื่อนอีก2คนเลยตัดไปที่บ้านเซตนาเธอก็ได้เข้ามานอนข้างๆสิทธัตบอกกับเขาว่าเธอเป็นหมันก่อนที่ทั้ง2คนจะเซตหยอกกันเช้าวันต่อมาสิทธัตก็ได้ไปหาพวกปันนาเพื่อมาดูผลงานอย่างเช่นเคยแต่เขาก็ต้องพบว่าทันได้หายไปแล้วเขาเลยรีบออกตามหาทันจนได้เจอกับทันที่นอนหมดแรงอยู่ซึ่งระหว่างที่เขากำลังลากตัวทันไปจังหวะนั้นเองก็ได้มีเด็กเลี้ยงแกะเห็นเหตุการณ์อยู่สิทธัตเลยวิ่งไล่ตามเด็กคนนั้นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนเขาลื่นล้มหัวแตกจากนั้นสิทธัตก็ได้ลากตัวทานมาที่ป้อมก่อนที่จะราดน้ำมันและเผาหมอนี่ทั้งเป็นต่อมาพวกสุริก็ได้รับข่าวว่าเด็กเลี้ยงแกะคนนั้นหายตัวไปพวกเขาเลยรีบตามหาจนได้เจอกับบอดแสที่เป็นผ้าพกหัวแต่ยังไม่ทันที่จะตามบอดแสอะไรต่อจู่ๆภูเรก็ถูกยิงตายไปโดยฝีมือของฮานิฟสุริกที่เสียเปรียบหาตัวคนยิงไม่เจอก็ได้รีบขึ้นรถบรรทุกที่ขับผ่านมาทางนั้นหนีไปตัดไปที่สิทธัตเขาก็ได้เข้ามาบอกกับเซตนาว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับแล้ว
ทำให้เซตนาเนี่ยเศร้าวิ่งเข้ามากอดและก็ขอย้ายไปอยู่กับเขาด้วยซึ่งคอรีถึงได้เข้ามาเห็นพอดีเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าสุริกฟังว่าตอนนี้เกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลมากๆท่านสามีของเธอหายไปทั้งที่เขาไม่ได้ขนเสื้อผ้าไปแม้แต่น้อยสุริกเลยถามคอรีว่าเธอรู้จักสุวาไหมเขารู้มาว่าสุวาเป็นเพื่อนกับปันนากันวาและท่านก่อนที่สุริกจะรู้สึกของสุวาให้คอรีดูและบอกกับเธอว่าบางทีสามีของเธอกำลังเผชิญกับชะตากรรมนี้เช่นกันถ้าหากรู้อะไรเกี่ยวกับสุวาต้องรีบบอกมาให้หมดไม่งั้นเขาจะช่วยสามีเธอไม่ได้คอรีเลยเล่าไปว่าสุวรรณกับทันเพิ่งซื้อที่ดินไปเมื่อ10เดือนก่อนพวกนั้นแอบปลูกฝิ่นกันโดยไม่บอกปันนากับกันวาก่อนที่เธอจะนำทางผู้สุริกไปที่บ้านของสุวาและก็ไปค้นเจอซองจดหมายบ้านของสุวาที่อยู่ดันตรงกับสิทธัตเฉยเลยก่อนที่หนังจะเล่าย้อนไปในอดีตที่แก๊งของปันนาทั้ง4คนได้บุกเข้าไปปล้นบ้านของสิทธัตและจังหวะนั้นเองภรรยาของสิทธัตก็ได้กลับมาบ้านพอดีกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันเซตนาก็ได้เก็บข้าวของขึ้นรถไปกับสิทธัตพอสุริกไปถึงก็ไม่พบทั้ง2คนแล้วแต่กลับพบสมุดบันทึกของสิทธัตซึ่งข้างในนั้นมีหนังสือพิมพ์เนื้อหาคือข่าวผู้หญิงที่ถูกฆ่าข่มขืนและแผนการต่างๆของสิทธัตสุริกเลยระดมพลมุ่งหน้าไปที่ป้อมปราการทันทีแต่ระหว่างทางพวกเขาก็กลับถูกโจมตีด้วยฝีมือของพวกฮานิฟยิงสวนกันไปกันมาอย่างดุเดือดซึ่งลุงสุริกเราเนี่ยก็ถูกฮานิฟยิงเข้าไปเต็มขาแต่เขาก็สามารถสวนกลับยิงฮานิฟตกม้าตายไปได้แต่ไปที่บ้านของสิทธัตเซตนาก็ถามว่าเขากำลังจะพาเธอไปที่ไหนถนนหลักมันอยู่อีกทางสิทธัตเลยหยิบรูปศพแฟนเก่าเขามาให้ดูทำให้เซตนางงว่านี่คือรูปของใครสิทธัตเลยพาเธอมาเจอกับปันนาในสภาพที่ปางตายก่อนที่เขาจะกระชากสร้อยคอเธอออกมาและบอกให้ปันนาบอกความจริงกับเมียว่าปันนาแปลสร้อยคอนี้มาจากไหนก่อนที่นางจะเล่าย้อนไปว่าหลังจากที่พวกมันจับแฟนของสิทธัตมัดไว้แล้วปันนาก็ได้ลงมือข่มขืนเธอก่อนที่จะกระชากสร้อยคอต่างหูและแหวนออกมาและก็ฆ่าเธอทิ้งมันจึงเป็นที่มาที่สิทธัตตัดหูสุวาเพราะสุวาเอาต่างหูของเธอไปใส่ส่วนกันวาก็ถูกตัดนิ้วเพราะเอาแหวนของเธอไปใส่นั่นเองซึ่งกันวาก็ขอโทษสิทธัตบอกว่าเป็นเพราะว่าวันนั้นพวกเขาเสพฝิ่นมากเกินไปจนนั้นไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสิทธัตเลยยิงกันวาทิ้งก่อนที่เขาจะจุดไฟเผาปันนาทั้งเป็นซึ่งจังหวะนั้นเองสุริกก็ได้เข้ามาพอดีบอกกับสิทธัตว่าเขารู้เรื่องครอบครัวของสิทธัตหมดแล้วฉะนั้นสิทธัตคุณจะมอบตัวซะซึ่งพี่สิทธัตของเราก็ยอมมอบตัวไม่มีท่าทีที่จะขัดขืนอะไรก่อนที่เขาจะถูกยิงตายด้วยฝีมือของเซตนาซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างจบลงไปแล้ว6เดือนต่อมาเซตนาก็ได้ตั้งท้องตั้งหน้าที่นางบอกว่าตัวเองเป็นหมันแสดงว่าคนที่เป็นหมันก็น่าจะเป็นปันนาซะมากกว่านะแต่อย่างน้อยสิทธัตเขาก็ได้ทิ้งเงินกับเครื่องประดับของเขาไว้ให้กับเซตนาด้วยก่อนที่หนังจะจบลงด้วยการที่พวกเซตนาติดรถไปกับสารวัตรสุริกและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผมช่วงสาระท้ายคลิปสักนิดสักหน่อยถ้าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเขย่าขวัญภาษาอินเดียในปี2022ที่เขียนบทและกำกับโดยราชซิงห์ชาวทารีออกฉายครั้งแรกในวันที่6พฤษภาคม2565โดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือสิทธัตรับบทโดยฮัชวัฒน์กะปูเซตนารับบทโดยฟาติมาซานาเชคสารวัตรสุริการับบทโดยอานินคาปูปันนารับบทโดยจิตเตนตราโจชีซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.0 คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten Tomato ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป 61% ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไป 64% ส่วนทางด้านมนุษย์ข้างข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป6คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกใช้ได้เลยมีการหลอกคนดูให้สับสนเล็กน้อยให้คิดว่าฆาตกรก็คือผู้พ่อค้ายาแต่กลับผักมุมเป็นตัวที่เหมือนจะเป็นพระเอกแทนเฉยเลยแต่ผมเนี่ยก็คิดว่าหนังมันเฉลยคนร้ายตัวจริงเร็วไปหน่อยนะมันน่าจะมีอิมแพคที่ทำให้เราเนี่ยว้าวมากกว่านี้นะครับและนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเฉยๆนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ